สปอยด่วนมังงะวันพีชในตอนที่1060ท่านอิมหวังทำลายอาณาจักรใหม่กับพลังปริศนาที่โคตรจะโหดสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นสปอยด่วนมังงะวันพีชในตอนที่1060ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าก็ยังอยู่ในเรื่องราวนะครับการบอกกล่าวนะครับในเรื่องวันพีชเหมือนเดิมนะครับว่าตรงนู้นตรงนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วก็ยังมีเรื่องราวของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนะครับกับการเดินทางครั้งใหม่กับความฝันของลูฟี่ก็เรียกได้ว่าในตอนนี้นะครับก็น่าจะถูกใจแฟนคลับวันพีชบางคนนะครับเพราะว่าเป็นการปรากฏตัวขึ้นนะครับของบางคนที่พวกเรานั้นก็อยากจะรู้จักแต่ก่อนที่คุณนั้นนะครับจะรับชมคลิปนี้แบบจัดหนักจัดเต็มอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นนะครับเพื่อไม่เสียเวลาไปรับชมความสนุกความมันของตอนนี้กันเลยดีกว่าสำหรับชื่อตอนอย่างเป็นทางการของมังงะวันพีชในตอนที่1060จะมีชื่อตอนว่าความฝันของลูฟี่ด้วยเริ่มตอนมาของตอนนี้นะครับก็จะไปโฟกัสนะครับที่กลุ่มโจรสลัดหมวกฟางและซึ่งในตอนนี้นะครับลูฟี่นั้นก็เปิดเผยความฝันของตนเองนะครับให้ลูกเรือนะครับของตนเองได้รู้ซึ่งแน่นอนนะครับพวกเราเนี่ยที่เป็นนักอ่านนั้นก็ไม่ได้รู้หรอกครับว่าไอ้ความฝันที่เพิ่มเติมมาของลูฟี่คืออะไรนะครับคือก่อนหน้านี้รู้ใช่ไหมลูฟี่นั้นมีความฝันอยากจะเป็นราชาโจรสลัดแต่ว่าไอ้นี้นะครับลูฟี่ได้บอกอีกความฝันนึงนะครับให้กับลูกเรือของตนเองซึ่งปรากฏว่าลูกเรือของเขานะครับเมื่อได้รับรู้ความฝันของลูฟี่นั้นถึงกับตกใจนะครับทุกคนนั้นต่างมีรีแอคที่แตกต่างกันออกไปเมื่อได้รู้แหละครับว่าความฝันของลูฟี่นั้นคืออะไรกันแน่แม่อยากจะรู้เลยนะครับว่าความฝันของพี่ฟี่เรานั้นคืออะไรนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยเมื่อแบบมีการบอกแล้วความฝันของพี่แกนั้นก็คงจะเป็นอะไรที่มันแปลกๆนะครับตามสไตล์ลูฟี่ของเราซึ่งเหตุการณ์ในตอนนี้นะครับจะมีการตัดไปนะครับที่ซาโบนั้นกําลังคุยนะครับกับดราก้อนด้วยซึ่งหากใครจะจําได้นะก็คือซาโบนั้นได้โทรเข้ามาหาดราก้อนใช่ไหมซึ่งในตอนนี้ทางด้านซาโบนั้นได้เล่าเรื่องราวแหละครับที่เขาไปที่แมรี่จัวเขาเจออะไรกันแน่ซึ่งเราจะได้รู้นะครับว่าซาโบนั้นนะครับได้อยู่ที่อาณาจักรลูลูเซียนะครับและเขาได้พบนะครับบุคคลที่กําลังอยู่นะครับณบัลลังก์ที่ว่างเปล่าซึ่งก็ได้มีการเฉลยนะครับบุคคลคนนั้นก็เป็นคนที่พวกเรารู้อยู่แล้วนะครับคนที่อยู่ณบัลลังก์ที่ว่างเปล่าเป็นการปรากฏตัวขึ้นของท่านอิมและดูเหมือนว่าท่านอิมนั้นนะครับก็ถือแผนที่ของอาณาจักรลูลูเซียไว้นะครับและขีดฆ่านะครับอาณาจักรนั้นซึ่งมันหมายความว่าท่านอิมนั้นมีความตั้งใจต้องการจะลบนะครับอาณาจักรลูลูเซียนะครับออกไปจากโลกใบนี้และทันใดนั้นเองเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปบนท้องฟ้านะครับของอาณาจักรลูลูเซียนะครับปรากฏว่ามีเมฆดําปกคลุมนะครับและพร้อมสายฟ้าฟาดลงมานะครับเรียกได้ว่าเต็มท้องฟ้าไปหมดเลยนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นภาพที่น่าสะพรึงกลัวสุดๆเลยนะครับบนอาณาจักรลูลูเซียและทันใดนั้นเองนะครับเกิดวัตถุปริศนานั้นตกลงมานะครับจากบนฟากฟ้านะครับอาณาจักรลูลูเซียนะครับและในท้ายที่สุดแล้วอาณาจักรลูลูเซียนั้นนะครับก็ถูกทําลายลงนะครับด้วยวัตถุปริศนานะครับที่ร่วงหล่นลงมาจากฟากฟ้าและในตอนนี้นะครับเราจะได้เห็นบทบาทนะครับของ5ผู้เฒ่านะครับอยู่ในครั้งนี้ด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีการเฉลยนะครับว่าการปรากฏตัวขึ้นของ5ผู้เฒ่านั้นมีการพูดคุยอะไรนะครับก็ต้องไปรอดูตัวเต็มอีกทีและในท้ายตอนนี้นะครับเราจะได้เห็นการปรากฏตัวขึ้นนะครับของจิวเวลรี่บอนนี่นะครับ1ใน11ซุปเปอร์โนวานะครับหญิงสาวจอมขมือบนะครับซึ่งก็มีการปรากฏว่าจิวเวลรี่บอนนี่นั้นก็มีค่าหัว320ล้านเบรีซึ่งแน่นอนนะครับในตอนนี้ก็จะมีบทนะครับเกี่ยวกับจิวเวลรี่บอนนี่นะครับปรากฏขึ้นในเรื่องวันพีซนะครับที่พบกับกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางอย่างเต็มตัวเป็นไงบ้างครับสำหรับตอนนี้นะครับก็เริ่มการเดินทางใหม่แล้วเริ่มมีปริศนาใหม่นะครับและเรื่องราวของท่านอิมนั้นก็เริ่มปรากฏตัวขึ้นเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับแฟนคลับวันพีซแล้วและเพื่อนๆมีความเห็นยังไงกับตอนนี้ก็ลองคอมเมนต์มาได้เลยนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายคนนั้นนะครับก็อยากจะรู้เรื่องราวแล้วล่ะครับว่าสรุปแล้วนะครับจะเกิดอะไรขึ้นอีกหรือเปล่านะครับและพลังปริศนาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับพลังสายฟ้าฟาดอันนี้อ่ะเดี๋ยวเราก็ต้องไปรอดูกันอีกทีนะครับเชื่อว่าตัวเต็มก็คงจะมีการเฉลยสำหรับเรื่องราวตรงนี้และเหมือนเดิมนะครับหากมีสปอยด่วนมังงะวันพีซนะครับก็จะมีถามตอบท้ายคลิปด้วยเป็นการพูดคุยกับคนในช่องของเรานะครับว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้มีประเด็นไหนน่าสนใจที่คนคอมเมนต์มานะครับและเราก็จะมาพูดคุยกันในช่องนะครับเพื่อไม่เสียเวลาไปดูกันดีกว่านะครับว่ามีความเห็นไหนที่น่าสนใจกันบ้างในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามาเริ่มต้นที่ความคิดเห็นแรกของคุณพล0806164244ลุงเคยชนะคิซารุมาแล้วลุงที่เขาหมายถึงเนี่ยหมายถึงเดรี่นะก็คงดีพอตัวแต่สู้กับหนวดดำจริงๆคงจะแพ้ละครับเพราะว่าหนวดดำมันโกงเกินมีผลปีศาจตั้ง2ผลผลโหดทั้งนั้นและเดรี่ก็แก่แล้วและห่างการต่อสู้มานานด้วยหนวดดำมันฉลาดวางแผนดีสู้นานๆเดรี่ร่างกายคงไม่ไหวแต่ถ้าสู้ช่วยกันกลับโออาก็ไม่แน่ก็ความคิดเห็นนี้ดีนะครับแต่ก็ขอแก้ข่าวนิดนึงละกันนะจริงๆแล้วการต่อสู้กันระหว่างซิเวอร์
รี่กับคิซารุนั้นยังไม่ถือว่าใครเป็นฝ่ายแพ้ชนะนะครับก็คือเป็นการหยั่งเชิงกันเท่านั้นนะครับส่วนความเห็นอื่นนั้นก็น่าสนใจอย่างที่ผมพูดไปแต่ถามว่าถ้าแฮงค็อกร่วมมือกับทางด้านของซิลเวอร์เรดดี้จะสามารถจัดการหนวดดำได้หรือเปล่าผมว่าก็ยังยากนะเพราะหนวดดำในตอนนี้เนี่ยถูกปูมาโหดมากๆเลยนะครับเรื่องความสามารถต่างๆไม่ว่าจะเป็นฮาคิหรือว่าพลังผลปีศาจที่มีความโหดนะครับทั้ง2ผลเลยมาต่อที่ความเห็นต่อไปของคุณสมดุยถุยใส่หน้าพูดง่ายเรรี่มีบารมีเก่าหนวดดำถึงยอมที่จะถอยแต่ความแข็งแกร่งก็ลดลงไปตามสังขารแต่ถึงแม้หนวดดำจะชนะเรรี่ได้ก็คงตึงมือพอสมควรไม่แน่อาจจะสูญเสียอวัยวะสิ่งสำคัญแขนหรือขาก็เป็นไปได้หรืออาจจะเป็นลูกน้องอันนี้ก็จริงนะครับบอกเลยแหละครับว่าหนวดดำเนี่ยก็ไม่ได้โง่นะเขาก็คงรู้แหละครับว่าฝีมือของทางด้านทิวเวอร์เรรี่นั้นก็ดรอปลงไปแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรการันตีไงยังไงก็แล้วแต่เกิดการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่แน่ๆยังไงนะครับเขานั้นก็ต้องรักษาชีวิตลูกน้องหรือของตัวเองเอาไว้นะครับในท้ายที่สุดแล้วก็เป็นการตัดสินใจที่ดีของหนวดดำนะครับในการจะถอยไปก่อนนะครับมากกว่าที่จะต่อสู้เพื่อเกิดการสูญเสียแล้วก็มาต่อที่ความคิดต่อไปของคุณสุภรักษ์พักษาสเกลพลังผลปีศาจหนวดดำน่าจะเต็มแม็กหน้าที่ของลูฟี่คืออาคิเต็มแม็กซึ่งน่าจะได้รับการถ่ายทอดจากแชงเพราะว่าไคโดได้เฉลยไว้ว่าพลังที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ใช่พลังผลปีศาจแต่เป็นพลังฮาคิทั้ง3รูปแบบก็ถูกต้องนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนเป็นการเฉลยไปไกลๆแหละครับว่าต่อให้แบบว่าไม่ได้มีพลังผลปีศาจเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่าเป็นเรื่องหนักหนาอะไรมีอาคิที่แข็งแกร่งก็เพียงพอแล้วแต่นะครับสิ่งที่โรเจอร์พูดเนี่ยก็คือเขาแค่พูดว่าไม่มีพลังผลปีศาจก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปใฝ่หาแต่หากมีพลังผลปีศาจที่เทพด้วยแล้วก็มีฮาคิที่แข็งแกร่งด้วยย่อมทำให้คุณนั้นกลายเป็นโคตรปีศาจนะครับจึงทำให้ลูฟี่นั้นก็ต้องเก่งควบคู่ไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังผลปีศาจหรือว่าฮาคิในเรื่องวันพีชมาต่อที่ความคิดต่อไปนะครับของคุณมานีนะครับหนวดดำกับลูฟี่เจอกันครั้งแรกที่ร็อกทาวก่อนจะขึ้นไปสกายเปียเกาะท้องฟ้าครั้งที่2ในคุกนรกใต้ทะเลหนวดดำคือลาสบอสแน่นอนอาจารย์โอดาแกปูมาตั้งแต่ต้นแล้วถูกต้องครับก็คืออาจารย์โอดานั้นปูมาว่าหนวดดำเป็นบอสมาตั้งแต่แรกๆแล้วแต่แก้นิดนึงละกันนะครับก็คือหนวดดำไม่ได้เจอลูฟี่นะครับที่ทางด้านร็อกทาวในตอนแรกนะครับแต่เจอที่เกาะจายานะครับก่อนที่จะขึ้นสกายเปียนะครับไม่เป็นไรผิดได้นะครับเพราะว่าจริงๆเนื้อเรื่องมันก็ยาวเนาะมันก็มีโอกาสผิดสูงเหมือนกันแล้วก็มาต่อที่ความเห็นต่อไปของคุณกบน้อยอนาคตโคโคไดตายเหี่ยวอาจจะได้เป็นจักรพรรดิอีกกลุ่มก็ได้โดยส่วนตัวเชื่อว่าโคโคไดกับตายเหี่ยวคงไม่ได้เป็นจักรพรรดิแล้วล่ะเพราะว่าพวกเขานั้นชอบอยู่นะครับก็คือเบื้องหลังมากกว่าก็คือการที่ดันบาร์กี้เป็นจักรพรรดิไปพวกเขาก็ไม่ได้สนใจไปและในตอนนี้นะครับแต่เชื่อว่าทุกคนนั้นก็คงจะรู้แหละนะว่า2คนนี้มันเทพมากแค่ไหนแล้วก็มาต่อที่ความเห็นต่อไปของคุณซันจิขาดำผมว่าตายเหี่ยวไม่ใช่คนดีแต่ก็ไม่ใช่คนเลวถูกต้องแล้วนะครับผมกล้ายืนยันเลยว่าตายเหี่ยวก็ไม่ใช่คนดีอะไรนะครับแต่เขานั้นนะครับถามว่าเป็นคนเลวหรือเปล่าก็จริงๆก็กึ่งเทาๆนะผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติของคนที่มีความสามารถนะครับแล้วก็อยู่ในยุคนั้นนะครับแม้จะให้ดี 100% ก็คงจะยากนะครับในเมื่อกฎหมายนั้นนะครับก็แทบทำอะไรพวกนี้ไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็มาต่อที่ความคิดต่อไปนะครับของคุณอีนัทวัฒน์นะครับมีเปอร์เซ็นต์มากน้อยแค่ไหนถ้าตอนบิ๊กมัมกับไคโดจะเป็นพรรคพวกของหนวดดำเหมือนแก๊งร็อกอดีตร็อกดีซีเบ็กเท่ากับหนวดดำไคโดบิ๊กมัมหนวดขาวเท่ากับพลังอยู่ที่หนวดดำก็มีส่วนตัวนะครับผมว่าน้อยนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหไคโดกับบิ๊กมัมก้าวไปอยู่ในระดับจักรพรรดิแล้วนะครับจะมาเป็นลูกน้องหนวดดำเนี่ยเป็นอะไรที่โอ้โหแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับผมว่าประเด็นนี้สามารถตัดออกไปได้เลยมาต่อที่ความคิดต่อไปของคุณเซ็กยอนะครับแหมชื่อเท่จริงๆเรื่องดำเนินมาคล้ายๆกับนารูโตะเลยมีการเดินทางคล้ายกับรุ่นก่อนอย่างรุ่นที่1แล้วก็มาดาระของวันพีคก็ตามคลิปเลยครับโรเจอร์โคบี้ลูฟี่อ่ะจริงๆมันก็มีความคล้ายนะครับแต่ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกเอาเป็นว่าอย่าปล่อยบีมนะครับเหมือนนารูโตะละกันนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปตามคันลองของแต่ละเรื่องนั่นแหละก็ทั้งหมดนี้เป็นสปอยล์ด่วนของมังงะวันพีคในตอนที่1060นะครับถูกใจนะครับหรือโดนใจหรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นข้างล่างนี้มาได้เลยอยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นยังไงนะครับเกี่ยวกับประเด็นของตอนใหม่นี้บอกเลยแหละครับว่าเดือดนะครับยิ่งกว่าทุกตอนที่เราดูมาอีกก็หวังว่าทุกคนนั้นนะครับจะชื่นชอบนะครับสำหรับคลิปนี้และเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ